จะไปกินในรถหรือลูกพอโมโหเสร็จแล้วแพ้เลยพอโมโหอีกโมโหอีกโอ้ยThank you.
แผลเป็นท่อเลือดอ่ะไม่ได้กระแทกอะไรอ่ะท่อเลือดอ่ะว่าแปลว่ามันฉีกข้างในอ่ะใช่ผมก็ว่าเดี๋ยวให้เจ็บเนี่ยเพราะเคสไก่อ่ะไก่ก็จะไม่เจ็บนะที่ว่าไก่บนคนเจ็บอ่ะมันไม่ได้เจ็บมันเหมือนมันตึงเพราะไก่เอายานวดร้อนๆซักเข้าไปตรงนี้แล้วเนี่ยเลยเหมือนกันที่ร้อนๆร้อนๆไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าของผู้หญิงนี่ก็ว่าอะไรมีฉีกขาดไม่ใช่เจ็บไม่ใช่เจ็บไม่มีความก็จนกว่าจริงๆต้องกระทบจะหายเร็วกว่าพวกเอ็นกระทบจริงๆทุกวันเนี่ยจนกว่าเราจะเป็นปกติเพราะว่าแบบนี้คือเหมือนเลือดมันออกข้างในอยู่ถ้าเราไม่รู้ว่าแผลเป็นยังไงไม่มาไอ้หรอกรู้ถ้าลงบัญชีบริษัทได้ทำไมมาไอ้เลยมาไอ้แม่งเป็นหมื่นเลยก็สแกนให้เห็นเฉยๆมาไอ้เริ่มเอ็นกล้ามเนื้อใช่ใช่เจอเห็นว่ามันเสียก็เลยก็เห็นว่าเรารู้อยู่แล้วแต่วิธีรักษาถึงท้ายหมอก็หยุดไม่เราถ้าได้อย่างนี้กายภาพก็ไม่ได้เลยหยุดมันต้องหยุดก่อนหยุดจนมันพอมันหายแล้วให้กายภาพให้มันยืดหยุ่นสวัสดีครับโอ้โห